คือมันก็น่าจะเป็นที่คนดูและอินมากกว่าครับคือเราก็รู้สึกดีแล้วกันที่คนคิดอย่างนี้เพราะว่ามันก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราได้อย่างดีถ้าเกิดเขาจะแบบมาอินแล้วก็แบบลุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นกระแสละครที่ดีแล้วกันแฟนคลับมีเชียร์มีอะไรบ้างไหมเอ่ยอยากเชียร์ให้พุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แฟนคลับของโซ่ของมินก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่ามินกับพี่เล็กเนี่ยดูเป็นพี่น้องกันมากๆเขาก็จะเรียกแบบพี่ชายกับน้องสาวค่ะและอนาคตนี้ทั้งคู่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอีกไหมคะต้องใจกันบ้างไหมคือตอนนี้เราสนิทกันมากครับคือสนิทกันมานานแล้วยิ่งมาเล่นละครด้วยกันก็ยิ่งสนิทกันและออกงานก็ออกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆนะครับก็เลยแบบก็สนิทกันเป็นพี่น้องกันก็มีแบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องจริงน้องเขาก็จะแบบมีเรื่องปรึกษาบางทีผมมีอะไรผมก็จะปรึกษาน้องบ้างก็คือเป็นพี่เป็นน้องอะนะครับคือมันคือตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นพี่เป็นน้องกันมากๆก็เลยผมเองก็ไม่ได้มีน้องน้องก็ไม่ได้มีพี่ก็เลยแบบก็เลยสนิทกันบางคนก็เลยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยังไงแต่จริงๆแล้วมันมีเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องจริงครับแล้วอย่างเรื่องอะไรนะครับก็อาจจะมีส่วนครับเพราะว่าโดยบทโดยอะไรของเรื่องนี้แล้วเราอ่านเรายังยิ้มเลยตอนเราเล่นเรามาดูมอนิเตอร์เรายังยิ้มก็เลยแบบดีใจที่คนดูแบบชอบแล้วก็สนุกไปกับละครคือโดยมากเขาจะชมทั้งละครนะครับคือไม่ได้แบบว่าอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าก็มีพูดบ้างครับก็คือดีใจที่ละครประสบความสำเร็จมากกว่าครับอย่างน้องมินเป็นฝ่ายหญิงอย่างเงี้ยทางบ้านได้พูดถึงข่าวการจับคู่กันบ้างบ้างคืออย่างที่บ้านจะรู้อยู่แล้วว่ามินกับพี่เล็กเนี่ยเคยเล่นละครมาด้วยกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันมากๆอย่างคุณแม่หรือว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จะรู้จักกับพี่เล็กคือเขาก็จะไม่มากังวลเรื่องเนี้ยค่ะและในปีหน้าเราจะเห็นผลงานของทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันหรือไม่มีโปรเจกต์มีอะไรบ้างหรือยังยังไม่มีนะครับเท่าที่รู้มาก็ยังไม่มีครับผมดีครับดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยครับเพราะว่าโดยแบบจริงๆไม่ค่อยได้เช็คอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าโดย Twitter โดยแบบเล่น Instagram อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเข้ามาพูดถึงละครเราเยอะมากแล้วก็พวก Facebook อะไรพวกนี้คือคนจะส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยมาก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไว้เพราะตอนเราเล่นเราก็ไม่ได้คิดถึงฟีดแบคเราก็เล่นให้เต็มที่ที่สุดอ่ะครับต้องมีละค่ะของมินก็เหมือนกันค่ะก็มีกระแสตอบรับที่ดีทั้งตัวละครด้วย